สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับรายการนกขมิ้นออนทัวร์กันอีกแล้วนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่จังหวัดชุมพรวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวที่สวยที่สุด360องศาของจังหวัดชุมพรครับเราเดินทางออกจากตัวเมืองชุมพรมาประมาณ15กิโลเมตรตามเส้นทางปากน้ำชุมพรครับเส้นทางนี้จะมีที่เที่ยวสำคัญสำคัญหลายที่ทีเดียวครับเช่นหาดทรายลีหาดพระดอนภาพศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมกันมาสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแต่วันนี้เราขอโฟกัสกันที่จุดเดียวเลยนะครับคือเขามัดซีการที่เราจะขึ้นไปบนยอดเขาได้นั้นสามารถนำรถยนต์ขึ้นไปได้นะครับหรือจะเดินออกกำลังกายขึ้นไปก็ได้ระยะทางไม่ไกลมากครับไม่ถึง1กิโลแต่เส้นทางนั้นค่อนข้างจะลาดชันถ้าจะนำรถขึ้นไปก็ต้องเตรียมตัวให้ดีหน่อยแล้วกันนะครับเดินขึ้นมาได้ไม่ถึง200เมตรเราก็สามารถมองเห็นทะเลแล้วครับสวยงามมากๆระหว่างเส้นทางเดินขึ้นเราก็จะเจอกับประชาชนทั่วไปนะครับที่รักสุขภาพและมาออกกำลังกายกันที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแม้ระยะทางจะไกลและก็ทางชันแต่เมื่อเทียบกับบรรยากาศมุมมองที่สวยงามแบบนี้แล้วหายเหนื่อยกันเลยครับเพื่อนๆจุดชมวิวเขามัดซีถือว่าเป็นจุดชมวิวสำคัญที่นักท่องเที่ยวผ่านมาชุมพรจะต้องมาแวะชมวิวกันที่จุดนี้ครับเราเดินขึ้นเขามาได้สักพักก็จะเจอกับลานจอดรถไว้สำหรับจอดรถให้นักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถขับขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะว่าเส้นทางที่ขึ้นไปด้านขวานี้ชันมากๆจากจุดนี้ไม่ไกลแล้วครับเพื่อนๆประมาณอีกแค่300เมตรสุดท้ายเราก็จะเจอจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดเลยกันแล้วนะครับยิ่งตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ใกล้พระอาทิตย์จะตกดินแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาจุดชมวิวตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับนี่ขนาดว่าเป็นช่วงโควิดนะครับคนยังขึ้นมาชมวิวมากขนาดนี้ถ้าเป็นช่วงปกติแล้วไม่อยากจะคิดกันเลยทีเดียวและแล้วเราก็เดินทางขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้แล้วครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆบรรยากาศด้านบนเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องหยุดพักหายเหนื่อยกันเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดตรงนี้ครับด้านบนจะมีจุดถ่ายรูปไว้สำหรับนักท่องเที่ยวหลายจุดเลยครับเรียกได้ว่าเก็บภาพกันตรงนี้ให้เต็มอิ่มกันไปเลยอ
วันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆเลยครับฝนไม่ตกแล้วก็มีลมเบาๆพัดเย็นๆสดชื่นจริงๆครับจุดชมวิวเขามัดซีตรงนี้จะมองเห็นทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่ของหมู่เกาะชุมพรทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของการที่ผู้คนตั้งใจขึ้นมาที่นี่นั่นก็คือไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อเรามองย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งของเขามัดซีเราก็จะพบกับปากน้ำชุมพรครับเรือที่จะออกทะเลหาปลาจะต้องล่องผ่านปากน้ำตรงนี้ครับก่อนสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ยิ่งใกล้พระอาทิตย์จะตกดินเท่าไหร่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจับจองตำแหน่งของการถ่ายรูปเพื่อให้ได้รูปของตัวเองสวยๆมิ้นก็ได้จุดสวยๆที่จะถ่ายรูปฝากเพื่อนๆกันแล้วนะครับตรงนี้มองเห็นทั้งมุมพระอาทิตย์ตกดินและมุมหมู่บ้านปากน้ำชุมพรเลยนะครับสวยงามทีเดียวจังหวัดชุมพรนอกจากจุดชมวิวเขามัดซีแล้วก็ยังมีสถานที่ที่สำคัญที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องมากันนั่นก็คือเกาะเต่าพูดถึงเกาะเต่าแล้วได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทางฝั่งยุโรปมากเลยนะครับในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวที่ชุมพรเป็นจำนวนมากเลยครับนอกจากเกาะเต่าที่โด่งดังแล้วก็ยังมีหมู่เกาะชุมพรรวมไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นกันอย่างสนุกสนานแน่นอนครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวงกลม360องศาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่ารอบทิศทางนั้นสวยงามขนาดไหนครบ360องศาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแผนจะเที่ยวหลังโควิดขอแนะนำจังหวัดชุมพรเลยนะครับเหมาะมากๆสำหรับคนชอบเที่ยวเมืองรองเมื่อเราสำรวจรอบๆข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลา
เดินทางลงเขากันแล้วครับแม้กระทั่งเวลาเดินทางกลับเราก็ยังไม่ละสายตาจากความงามของบรรยากาศด้านบนเขามัดสีได้เลยนะครับต้องถ่ายรูปกันจนไปสุดทางเลยทีเดียวเต็มอิ่มจุใจทุกมุมของเขามัดสีกันเลยนะครับวันนี้คุ้มมากๆเพื่อนๆและแน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรไม่หมดแค่นี้นะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดชุมพรคือชุมพรลังนกในประเทศไทยมีการสัมปทานลังนกมากกว่า70เกาะและส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของภาคใต้ครับชุมพรลังนกจึงเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้ามาชุมพรแล้วต้องมาแวะชิมกันเพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าลังนกแท้ 100% นั้นรสชาติเป็นอย่างไรบ้างเดินลงจากเขามัดซีมาไม่นานเท่าไหร่ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับเพื่อนๆวันนี้รายการนกขมิ้นออนทัวร์ก็ขอจบรายการเที่ยวชุมพรไว้เท่านี้ก่อนนะครับทริปต่อไปของจังหวัดชุมพรจะเป็นที่ไหนต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องนกขมิ้นออนทัวร์ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ